ครับผมพงกรอัครเกษมสิทธิ์นะครับชื่อเล่นว่าแมวนะครับเป็น motion graphic designer ที่ทำงานอยู่ minimal studio นะครับครับสำหรับงาน design week ของปีนี้นะครับแรกเริ่มเราได้คุยกับทาง TCDC นะครับว่าเราอยากทำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่นะครับว่าวันหนึ่งเขาใช้ชีวิตกันยังไงเจอสิ่งแวดล้อมแบบไหนบ้างมันก็คือแบบเมืองที่มันมีความหลากหลายมันผสมผสานกันระหว่างแบบสิ่งใหม่สิ่งเก่าแล้วก็ความโมเดิร์นแต่ก็ยังมีความเก่าแก่อยู่เราจึงหยิบยกตรงนี้มาเล่าเรื่องนะครับจึงเกิดเป็นงานของ Digicraft Light นะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะแบ่งเป็นเรื่องของคนสถานที่และศิลปะของเมืองเชียงใหม่ล้วนๆครับผมเพราะการเล่าเรื่องปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้ธรรมดาเกินไปนะครับการฉายโปรเจคเตอร์แมปปิ้งเข้าไปที่ตัวตึกเนี่ยจะให้ความโดดเด่นนะครับของการเล่าเรื่องเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับโปรเจคเตอร์ในที่ใช้ในงานแมปปิ้งในวันนี้เนี่ยเราใช้แค่2ตัวนะครับเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่ใช้เทคโนโลยีของเรียกว่าเลเซอร์ไลท์ซอร์สนะครับเข้ามานะครับซึ่งจุดเด่นนะครับก็คือความสว่างถึง 15,000 ลูเมนนะครับให้สีสันที่สมจริงสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับที่จะช่วยให้งานแมปปิ้งเนี่ยได้ราบรื่นนะครับได้ง่ายดายมากขึ้นธีมหลักของเชียงใหม่ดีไซน์วีคนะครับก็คือคัพเต็ดไลฟ์นะครับโดยปกติเนี่ยเราทำแมปปิ้งอ่ะจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยในการออกแบบเยอะนะครับเช่นพวกโปรแกรม 3D ต่างๆแต่ในโปรเจกต์เนี่ยเราอยากได้ความพิเศษมากขึ้นคืออยากให้มีความเมนูแล้วก็มีงานมือเข้ามาผสมนะครับเราจึงได้ร่วมมือกับศิลปินเชียงใหม่ชื่อว่าไบไซนะครับเป็นลายเส้นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมารวมกับเทคนิค Position Mapping และเทคโนโลยีของโปรเจคเตอร์เอฟสันก็คือทำให้ภาพคมชัดแล้วก็ทนสีที่สดใสเอฟสันเนี่ยฮะก็คงผมไม่ได้บอกว่าเราจะขายเครื่องเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราคาดหวังในงานนี้เป็นการโปรโมทนะครับความสามารถของเรียกว่าคนท้องถิ่นที่จะสามารถสื่อสารนะครับวัฒนธรรมประเพณีหรือชีวิตความเป็นอยู่อย่างคนเชียงใหม่เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบจากการที่ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับ TCDC และเอฟสันนะครับเราก็หวังว่าทางผู้ชมจะได้รับประสบการณ์รูปแบบใหม่ในการรับชม Protection Mappingที่เราตั้งใจแต่งเติมสีสันให้กับตัวเมืองเชียงใหม่